เราจะไปช่วยปลาในสระว่ายน้ำล้างริมทะเลกันเนื่องจากบางครั้งเนี่ยน้ำท่วมสูงและทำให้ปลาที่อยู่ในท่อเนี่ยพัดเข้ามาอยู่ในสระว่ายน้ำและออกไปไม่ได้รอบๆบริเวณสระจะมีซากปลาที่เสียชีวิตจากการโดนแดดเผาเยอะมากๆแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างที่เราเดินทางไปเราได้เจอกับลูกปลาสวายที่กำลังจะเสียชีวิตน้องจะรอดหรือเปล่าไปลุยกันเลยเวลานี้น้องปลาที่ผมอยู่ในครับทั้งหลายผมก็รู้จะเอาไปทางเหนือแล้วเพราะเจ้าอยู่ที่แห่งใดอุจุนและแต่ประสิทธิ์ค้าเก่าที่เราเคยเจอน้องปลาในวังมัจฉาได้ไหมอ๋อจำได้น้องปลาที่ตัวอ้วนๆล่ะนี่ถ้าเกิดเราแวะจะแวะไปช่วยปลาที่สระว่ายน้ำเก่าแต่ว่าอูอยากแวะไปให้เห็นกับตาตัวเองก่อนว่าน้องปลาพวกนั้นเนี่ยยังอยู่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่าโอ้ยดีมากเลยอูเป็นคนใจบุญเพื่อจะได้สบายใจไงว่าน้องยังโอเคอยู่ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปเตรียมตัวได้ไหมไม่ใช่พี่จะบอกว่าพี่เมย์ไม่ได้ไปนะอูจะแวะแป๊บนึงไม่เอาพี่ไปด้วยไม่เอาไปเพราะเป็นภาระเรื่องใช่ก็ความดันเพราะที่แล้วที่เราเข้าไปมันก็ปีนเงี้ยมันอันตรายด้วยนะครับก็เลยว่าจะเอาคนที่แบบปีนเก่งๆคล่องๆหน่อยก็คือผมกับบอสเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ห้างสรรพสินค้าเก่าเนี่ยที่นี่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันแห้งหรือยังแล้วมีปลาที่แบบว่าใกล้จะเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ดีก่อนทุกก่อนทุกก่อนโอ้ยเก่งจังเลยจะฟังเงี้ยจะบอกมาหน่อยเดี๋ยวจุ๊บเอ้ยจุ๊บจุ๊บโอเคพร้อมไหมพร้อมไม่อันนี้เราจะค่อยๆไปนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆนี่ครับทุกคนมันเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแบบเก่าไม่มีหลังคานะแล้วด้านล่างทุกคนสังเกตไหมมันจะมีน้ำอยู่ซึ่งในน้ำเนี่ยมีปลาจำนวนมากที่เคยอาศัยอยู่ที่แห่งนี้นะครับและครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยเรามาประจนภัยสำรวจกันใช่ไหมครับเราเจอกับปลาหลากหลายชนิดมากๆโดยเฉพาะผมเจอครั้งที่แล้วพญาปลาคาหรือว่าปลาคาที่สวยมากๆหลายตัวมากเลยนะแล้วมันมีปลาช่อนใหญ่ด้วยมีไอ้ตัวใหญ่ๆยักษ์อีกตรงกลางน้ำแต่เราไม่ได้ตัดเลยสมมติมันมี 1,000 ชีวิตเราช่วยมัน1ชีวิตก็ยังดีดีกว่าไม่ช่วยเลยนะมันตายหมดอะอย่างน้อยเราได้ช่วยตั้งหนึ่งตัวใช่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ให้คนเข้ามาแล้วชัวร์ว่าไม่มีช่องไหนได้เข้ามาถ่ายที่นี่แล้วอันนี้ไม่ได้โม้นะครับทุกคนครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้ครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ครับมันอันตรายมากๆมันเก่ามันทรุดโทรมแล้วถ้าเข้ามาได้รับอันตรายเขาก็เลยไม่อยากจะให้เข้ามากันหาปลาอะไรสุขสันต์อะไรจริงสวยมากนะครับนี่เป็นจุดที่เสมันรอดผ่านเข้ามาได้นะครับทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้ตอนเราเดินมาปากโคตรเยอะเลยนะบอลใช่ตอนเราเดินมาปั๊บอ่ะมันหายไปหมดเลยแล้วก็นี่เอาอาหารมาทำที่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ถามครับไปรอบเลยนี่ครับผมจะลองโยนอาหารปลาโดยรอบนะครับดูว่าน้องปลาเนี่ยว่ายมากินหรือเปล่านะอะไรพี่เมย์สิงว่าปลาตัวโคตรใหญ่อ่ะส่วนใหญ่เป็นวานิลขอบๆนี่มีปลาหมดนะแต่ว่าในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าโคตรเดี๋ยวเราลองโยนด้านซ้ายไปก่อนครับโยนด้านซ้ายนะแล้วโยนด้านขวามีหลากหลายชีวิตที่กำเนิดใหม่มาเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นปลาเล็กๆนะครับแต่ปลานิลเล็กปลาช่อนเล็กปลาดุกเล็กหรือว่าปลาคาร์ปเล็กก็มีนะครับมาหมดอ่ะทุกสรรพสิ่งโอ้ยเชี่ยตัวโคตรใหญ่บอสนั่นๆๆๆๆๆๆอันนี้ใหญ่อันนี้กลางๆแต่จุดบริเวณที่เราให้อาหารปลาเนี่ยเขาไม่ค่อยว่ายมาเลยนะครับเหมือนเขากลัวเรานะเพราะว่าปลาที่เนี่ยเขาไม่ค่อยเจอคนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาพอเจอคนเขาก็เลยหลบนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ไม่ชี้ฉลามไหมตัวใหญ่มากเลยแล้วแบบดูนี่อันนี้มันเป็นโพรงลิฟต์นะเราระวังตกลงไปด้วยนะลองส่องดิไม่ลึกเจ๊ในกล้องขุ่นมากแต่ว่ามีปลานี่เนี่ยครับไม่มีอยู่แต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากตัวใหญ่มันไหวตัวทันไปแล้วดิเรายังไม่ค่อยเจอปลาคาร์เลยตอนแรกเราเดินเข้ามาส้มตัวเดียวใช่ไหมผมไอ้ส้มตัวเดียวแล้วมันก็หายไปเลยจุดที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนดูไอ้เนี่ยไม่ใช่ขุ่นนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือที่ปลาเลยจริงๆบอสเพราะแต่ก่อนมันเป็นวังมัจฉาที่ปลาแบบแน่นมากอะเดี๋ยวไม่ได้ปลาคาร์บอลมานี่ปลาคาร์ชิ้นเนี่ย
สีขาวส้มเลยสวยมากตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับมีปลาคาร์ปอยู่จริงๆนะครับทุกคนมันไม่ได้แย่นะมันดีกว่าที่เราคิดนะบอสป้าป้าน้ำอย่างใสคือเขาปรับตัวได้แล้วเขาไม่เสียชีวิตแกตั้งแต่ผมเดินมาผมยังไม่เจอปลาตัวไหนเสียชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่ในโพรงลิฟต์นี้หรือเปล่านี่คือโพรงลิฟต์เลยนะมีปลาในโพรงลิฟต์ด้วยอ่ะมีการว่ายมาบนก้อนเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จับปลาคาร์ปตัวใหญ่ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ดำโคตรเท่ครับเพื่อนๆครับทุกคนลองสังเกตที่เกล็ดเขาดูนะครับเกล็ดเนี่ยจะโคตรสมบูรณ์เลยนะคือน้องเนี่ยสุขภาพดีมากที่สำคัญคืออ้วนท้วมด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยอย่างนี้เราคงไม่ได้จับน้องกลับไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าน้องอยู่ที่นี่เนี่ยก็สุขภาพดีอยู่แล้วนะไม่ต้องการการช่วยเหลืออะไรเลยทีนี้เนี่ยสถานีต่อไปเราจะไปกันที่สระว่ายน้ำร้างกันที่จังหวัดระยองริมชายหาดนะครับไปดูกันว่ามีน้องปลาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่าไปเลยมามันดิ้นน่ะยายหลังจากที่เราไปสำรวจดูแล้วที่ห้างสรรพสินค้าร้านนะครับนกปลาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปช่วยมาครับมันต้องมีการปรับน้ำด้วยนะครับไม่งั้นนกอาจจะแบบน็อกน้ำได้โอเคเราพร้อมที่จะไปผจญภัยที่ต่อไปหรือยังเขาบอกว่ามีปลานะครับผมอาศัยอยู่ในสระว่ายน้ำร้างนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันไปไปเลยเลสก้าครับทุกคนครับโอ้โหโฟมใส่น้ำก่อนบอสวิ่งทำไมน้องเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ตายอย่างวะพี่กอดตายแล้วปะน่าจะยังไม่ตายมันแข็งแล้วดิดูดิพี่กอดดูดิมันไม่ขยับเลยนี่ไงนี่ไงมีอะไรมันนิ่งมากเลยอ่ะมันนิ่งมากเลยพี่กอดปลาอะไรอ่ะลูกปลาสวายลองก่อนเขาว่ายน้ำไม่ตรงแล้วเขาเอียงแล้วไงเพราะถ้าเขาเอียงแบบนี้มันไม่ไหวไงให้เขานิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนมาใส่ลูกไปเร็วไปเร็วไปเนี่ยไปไหมครับไปเนี่ยไปเยี่ยมหนูไหวไหมไปไหมครับลูกไปไหมโอ้ต้องสู้นะน้องน่าจะหลุดมานะครับเพื่อนๆครับแล้วสีเริ่มซีดแล้วด้วยนะครับทุกคนครับคือสีเริ่มอาการไม่ดีแล้วนะอันนี้มันอาจจะเป็นหมายธรรมชาตินะครับจุดบริเวณโอ้นี่ไหวมานะโอ้ไหวไม่เร็วถ้าปกติถ้าเกิดแข็งแรงอ่ะป่านนี้ไปนู่นแล้วเขาเรียกว่าเหมือนใช้แรงเท่าสุดท้ายขึ้นมาหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าดูอาการสิครับเพื่อนๆครับอาการน้องคือตอนนี้เนี่ยอ่อนแรงนะครับผมไม่รู้ว่าน้องป่วยหรืออะไรหรือเปล่าจุดบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดบริเวณอยู่ใต้เขาเรียกว่าใต้สะพานเล็กๆในหมู่บ้านนะครับเรากำลังเดินทางไปที่สระว่ายน้ำร้างนะครับริมทะเลโอ้ยเอาน้องขึ้นไปได้ไหมอ่ะสงสารน้องอ่ะเรากำลังลื่นอยู่ไงพี่เมย์ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องดูว่าน้องเนี่ยไปถ้าเกิดปล่อยไปตามธรรมชาติอ่ะเขาจะโดนสัตว์อื่นทำร้ายหรือว่าเขาจะเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะมันเหมือนจะเสียชีวิตแล้วอ่ะต้องดูว่าน้องไหวหรือเปล่าใช่หรืออีกอย่างนึงคือเราเอาน้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นบ่อพักอนุบาลแล้วก็เอาออกซิเจนที่เราเตรียมมาให้น้องอยู่แล้วก็รีบเอาข้าวให้น้องกินแบบนั้นจะโอเคกว่าหรือเปล่าไงมีไปออกซิเจนในรถได้ปะมีไหมมีเรามีจัดได้ไม่ต้องบอสไม่ต้องไม่เอามาเลยก็ได้พี่เมย์เอามาต้องไปดูน้องใช่เอ้าถ้าเกิดเขาไปเขาไหวผมก็ปล่อยนะครับถ้าเขาไหวก็ไปลูกไปมันไม่ไหวอดีตพี่เมย์ดูอาการรู้แล้วนะครับพอแล้วโอเคผมจำเอาน้องไปรักษาก่อนนะสระว่ายน้ำร้างไม่ต้องไปไหมเอาน้องไปรักษาเออเอาน้องไปรักษาก่อนเซิร์ชเลยว่าปลาสวายกินอะไรได้เอาโทรศัพท์มาเซิร์ชเลยเราไปหาข้าวเดี๋ยวขอประกอบกันแป๊บนึงเร็วนะแป๊บนึงนะลูกนะอุ้ยตัวน้องเล็กนิดเดียวเองลูกไปลูกไปอยู่ตรงนี้นะออกซิเจนมาใกล้น้องก่อนนี่ไว้ลูกนี่ไว้ที่นี่มันมีผักอะไรไหมมันมีรีเสิร์ตอะไรไหมมันกินอะไรได้บ้างก็จัดผักบุ้งแล้วก็ไส้เดือนหนอนอะไรพวกนี้น้องกินได้หมดเลยทำไมดีวะเราจะไปหาไส้เดือนเลยล้นไหลท้องหายเลยไหมเนี่ยโอเคต้องอัดออกซิเจนน้องไปก่อนนะเนี่ยลูกปลาสวายอยู่เลยอ่ะสียังไม่เข้มเลยอ่ะก็ไม่ต้องข้ามมานะพี่ก้องได้เอาผักไงเอาวัวอะไรก่อนได้เปล่าวะไม่กินผักอะไรได้วะเนี่ยเออเด็กนั่นปู
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจปูช่างเพียงปูก่อนทุกคนผมมาเก็บผักบุ้งแล้วเจอนะครับน้องปลาที่เสียชีวิตนะครับตรงนี้ทุกคนเห็นป่ะทุกคนดูนะว่าศพเนี่ยไม่อืดเลยนะคือมันแฟบไปแล้วนะครับคือบริเวณนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นน้ำไหลแล้วก็น้องเนี่ยลงไม่ทันหรือว่าน่าจะหลายวันแล้วนะมันแห้งมากเลยอ่ะทุกคนกินแบบแรงมากสภาพน้ำมันอาจจะไม่เอื้ออำนวยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงสำหรับบางพันธุ์ที่อาจจะหลุดไหลมาจากหลงมาจากแม่น้ำแล้วก็เชื่อมเข้ามาในน้ำใสนี้นะครับที่มันยิงมาจากตรงนู้นหรือไม่ก็เป็นน้ำแบบท่อน้ำทิ้งทำให้ปลาเสียชีวิตโดนน้ำมันหรืออะไรว่ามันเป็นร้อยเหตุผลอะเราไม่รู้เลยนะครับเอาไปไว้ข้างบนก่อนแล้วกันนะต้องขาดออกซิเจนไปก่อนอะหงายเลยแหมชิบหายแล้วนี่แมงมุมกรอบอุ้ยอุ้ยชี้ตกใจเชื่อกูเราปฐมพยาบาลตาถูกวิธีป่ะเฮ้ยช่วยปัดขาป่ะถ้ามันหงายท้องอ่ะมันก็อย่างนี้นะมันต้องอัดออกซิเจนอย่างเงี้ยแล้วก็จับพยุงน้องเอาน้ำอีกไหมอ่ะพี่น้ำน้อยไปไหมไม่น้ำเยอะมันทำให้ออกซิเจนไม่พอน้ำอ่ะต้องน้อยๆอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วฮึบหน่อยเหรอน้องฮึบไม่เพราะอาหารของเขามันเป็นไส้เดือนใช่ป่ะมันเป็นแบบว่าแมลงมันไม่มีแรงกินอ่ะที่เริ่มไม่หงายแล้วปล่อยเขาน่าจะอ่อนแรงนะครับเดี๋ยวพอเขามีแรงนิดนึงเนี่ยปล่อยให้เขากินเพราะว่าตามธรรมชาติเขาอาจจะติดอยู่ในแหล่งน้ำนี้เป็นติดกระดิ่งนิดนึงอ่ะโอ้ยได้แล้วน้องอ่ะหายใจเองเริ่มไม่ได้ป้าเนี่ยสามารถสำลักน้ำตายได้นะครับทุกคนน้ำแบบว่าขาดอากาศหายใจคุณแก้มน้องเนี่ยทุกคนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันกระทุ้งขึ้นมาคือเหงือกเขาขยับนะครับตอนนั้นนี่เนี่ยเริ่มจะไม่ขยับแล้วนะแทบจะไม่ขยับเลยเหมือนจะเสียชีวิตแล้วนะตอนนี้กำลังใส่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายน้องอยู่นะเฮ้ยขยับอันนี้เราขยับเองนะไม่ได้ขยับไว้พี่เลยพี่ว่าต้องพี่น้องไว้สักประมาณตอนนั้นที่ผมช่วยประคับชั่วโมงไหมตอนนั้นที่ผมช่วยประคับมันหงายท้องใช่ป่ะประมาณชั่วโมงนึงเลยนะก่อนจะว่ายได้ปกติโชคดีมากนะครับพี่อุปกรณ์เราครบนะไม่ว่าจะเป็นที่จับอาหารปลาจับดักปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ให้ออกซิเจนน้องปลานะเราสามารถที่จะไม่ต้องเสียบปลั๊กนะใช้แบตเตอรี่อย่างใช้ถ่านได้เลยจุดบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยน่าจะเป็นน้ำลึกกว่าปกติอันนี้มันอยู่จุดตื้นมากน้ำไหลน่าจะโดนซัดมาด้วยมั้งเนี่ยเออว่ะแต่อันนี้มันก็เป็นคลองน้ำทิ้งปกติทั่วไปนะหรือว่ามาจากแม่น้ำก็ไม่รู้เนาะทางนั้นนะมาจากแม่น้ำนี่เริ่มกระตุกแล้วอะเริ่มมีแรงขึ้นนะเนื้อไหวซิงๆให้ดูสักรอบได้ไหมให้ชื่นใจเดี๋ยวรอชั่วก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงบ่อยแล้วก็อีกทีนึงให้ออกซิเจนไปด้วยขับรถกลับไปด้วยได้ป่ะไปซื้อหนอนไปซื้อไส้เดือนให้น้องกินเดี๋ยวจับไปอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปแวะซื้อหนอนนะครับซื้ออาหารให้น้องก่อนนะครับเพื่อเผื่อน้องมีแรงน้องจะได้รีบกินนะครับ3 2 1ไปน้องเราต้องช่วยน้องผมเอาออกซิเจนเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆน้องนะแล้วน้องเนี่ยเริ่มมีแรงขึ้นแล้วแต่ว่ายังว่ายเอียงอยู่นะครับตอนเนี้ยล่อเล่มากเลยครับทุกคนได้อยู่นะแข็งแรงเร็วๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมออกไปซื้ออาหารไปให้น้องกินก่อนดีกว่านะครับผมป่ะวันต่อมาเรามาจับพิรุธกันนะครับมีคนฉี่ใส่เก้าอี้อ่ะพี่ก๊อฟไอ้เกย์โอ้ยตัวเกย์ลูกนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอาการนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนใช่ไหมคะป้าคะใช่ค่ะไอ้นะหนูจะเอาไปผัดมึงมะนาวเหรอน้องยังเล็กอยู่เลยนะก็คุณก็ยังไม่ย่อยในของเลือดกินก็ยังไม่ย่อยเลยนะวันนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะพามาดูอาการน้องล่าสุดนะครับวันนี้ไปตู้ก่อนแรงขึ้นเยอะมากๆนะอันนี้ผ่านไปแค่เกือบ30ชั่วโมงเนาะใช่ใช่มาดูเหงื่อครับกับเรื่องเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยครับทุกคนวิแรงเยอะด้วยนะเมื่อวานเนี่ยจับนะครับอ่อนแรงมากเลยวันนี้ยังพยายามว่ายหนีนะครับทุกคนป๊าป๊าช่วยชีวิตหนูมานะหนูจะหนีไหนนี่น้ำแข็งแรงเยอะอ้าวชิบหายแล้วจากนิดๆหน่อยๆเอียงแล้วอันนี้ปลาสวายเนี่ยเขาสามารถกินได้ด้วยนะครับเพราะปกติตามธรรมชาติเขาก็จะกินพวกแมลงตัวเล็กๆพวกพืชอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนหรือว่าเป็นมูลวัววูนอะไรเขาก็กินได้นะผมไปรีเสิร์ชมาผมก็เลยไปสั่งอันนี้มานะครับอันนี้ไปซื้อมาเป็นอาหารเม็ดโปรตีนเนี่ยสูงนะครับพอกินไปแล้วเนี่ยอาการน้องกินไปแค่มื้อ2มื้อก็คือดีขึ้นมากแล้วนะครับทุกคนป้าไม่รบกวนเยอะป้าเนี่ยอันนี้กินลูกอ่ะมันดื้อหนูดื้อแล้วอ่ะไม่กินแล้วไม่กินเฮ้ยไม่กินหนูเข้าไปใครพี่ออกมาอันนี้ใช่ป่ะใช่ปกติเขากินไส้เดือนเขาอยากกินไส้เดือนนะเขาบอกว่าเอาจริงๆนะอู๋มันนอนทั้งงาบจะตายซะแล้วแข็งแล้วแล้วมันจับเว้ยมันจับ
ตอนกลางคืนถือว่ามันน่าจะรอดแล้วนะมันโอเคแล้วนะอาการมันแบบเริ่มนอนไม่เอียงแล้วนะหันไปทีนึงคุณว่าหัวอาการแต่วันนี้เหมือนอาการดีขึ้นมากมากแล้วอ่ะแสดงว่าอาการอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่มีอาหารกินใช่เพราะน้องดูอ่อนแรงเออใช่ปกติแล้วปลาสวายเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยจะมีความแหลมแล้วก็มีครีบด้านบนเหมือนคล้ายๆฉลามเลยนะจะอยู่น้ำจืด นะครับปกติเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับทุกคนนะก็คือหน้าดินเนี่ยจะอยู่ด้านใต้กินพวกแบบเศษซากอะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญคือที่เราเจอน้องเนี่ยน้องสีสวยมากๆนะครับเกือบจะเป็นปลาสวายเผือกแล้วทุกคนลองสังเกตไหมด้านบนเนี่ยเป็นแดงๆนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเผือกเลยนะครับผมขาวไปเลยนะแต่ว่าหัวส้มผมไม่รู้ว่าโตมาเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่านี้แล้วสีจะสวยขนาดไหนนะครับขาวมาเลยก็ได้นะใช่น่ารักนะผมไม่รู้ว่ามันโพสเด็กหรือเปล่าก็เลยยังไม่แน่ใจเราอ่ะอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้เราจะเลี้ยงไว้หรือเราจะไปแบบปล่อยธรรมชาติดีเพราะตอนนี้น้องก็แข็งแรงแล้วมาแล้วไปไหนกินหรอกินแล้วใช่หรอเมื่อกี้กินไปแล้วนะผมรู้สึกว่าเขาอ่อนแรงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นปลาสวายแล้วเขาไปอยู่ในแหล่งน้ำไหลอ่ะอย่างที่ผมบอกปกติเขาจะอยู่ใต้น้ำลึกๆแล้วพอมันน้ำไหลเขาอาจจะหาอาหารกินไม่ได้แล้วเขาก็อ่อนแรงนะครับพอเราเอามาแบบให้ออกซิเจนแล้วก็เอาอาหารมาให้อ่ะเขาก็แข็งแรงขึ้นเลยอ่ะสรุปแล้วเราจะเลี้ยงกันเองหรือเราจะปล่อยเราจะเอาไปน้องไปปล่อยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่น้องจะเสียชีวิตอีกก็อาจจะมีเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่อาจจะเจอปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงกันไปก่อนนิดนึงไม่แต่ว่าผมไปศึกษามาแล้วสามารถเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเดียวกับปลาคาร์ฟได้ก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยเอาไว้เลี้ยงด้วยกันแล้วก็ให้อาหารไปอย่างน้อยเนี่ยในบ่อน้ำเราในอนาคตที่เราสร้างเนี่ยจะมีปลาสวายเผือกว่ายอยู่นะครับบางครั้งพอเขาโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นแบบเรามาเขาอาจจะเชื่องก็ได้เดี๋ยวเราจะฝึกสกิลแรกกันก่อนนะครับก็คือสกิลขอมือก่อนแล้วค่อยตายได้เหรอใช่ไม่ใช่เลยเหรอไม่ใช่หมาเออเอาหมอบก่อนดีกว่านี่คือสมาชิกใหม่ของเรานะครับทุกคนครับปลาสวายลูกปลาสวายเผือกนะครับผมตอนแรกก็กัดจะมาช่วยชีวิตน้องแล้วไปปล่อยแต่ไปมาถูกชะตาเพราะว่าสีเขาน่ารักดีนะครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโตได้มันจะเป็นความภูมิใจของพวกเรานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถ้าเกิดอยากให้พวกเรานะครับผมไปช่วยน้องปลาที่ไหนกันอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะขับรถนะครับผมไปช่วยน้องปลาให้กับพวกคุณนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีเอาทำไมไม่ช่วยพูดล่ะสวัสดีค่ะทุกคน